แม่ชีสันสนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อวานนี้มาแถลงข่าวถึงการรักษาที่น่าสนใจมากนะคะคือรักษาทางการแพทย์ด้วยแต่หลักๆ ก็คือใช้ธรรมชาติบำบัดทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยตอนที่เจอเนี่ย10เซนตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่1เซนในระยะเวลา5เดือนเท่านั้นนะคะแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะบอกว่ารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในช่วงเมษายนต้นปีนะคะหลังจากที่แพทย์โรงพยาบาลสิริราชส่องกล้องแล้วก็พบเนื้อร้ายแพร่กระจายจำนวนมากแต่ไม่ได้ถามว่าอยู่ในระยะไหนคาดว่าน่าจะเป็นระยะสุดท้ายก็ปรึกษาแพทย์สรุปแล้วก็คือใช้วิธีการรักษาเนี่ย2ทางคือรักษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ว่าไม่ผ่าตัดนะคะมุ่งเป้าไปที่การรักษาด้วยตัวยาอีกด้านหนึ่งก็คือใช้วิธีธรรมชาติบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานการกินอยู่การนอนหลับทุกอย่างนะคะช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยต้องนอนพักติดเตียงจึงมีโอกาสได้พิจารณารับฟังร่างกายของตัวเองว่าควรทำอย่างไรทำงานได้ตามความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งก็เลือกที่จะทำงานเหมือนเป็นปกติแต่พอถึงเวลาพักและทานอาหารก็ต้องทำให้ตรงเวลาเมื่อปฏิบัติได้แบบนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะจากก้อนเนื้อมะเร็ง10เซนติเมตรลดลงมาเหลือ3เซนก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือแค่1เซนติเมตรในระยะเวลาเพียง5เดือนล่าสุดหลังจากนี้ก็จะต้องไปทำ PET scan นะคะเพื่อตรวจหาก้อนเนื้อมะเร็งซึ่งพบขนาดก้อนเนื้อเนี่ยเล็กลงจนไม่เป็นอันตรายได้อีกต่อไปส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่การรักษาทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับจิตบำบัดเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันแล้วก็ได้ผลตอนนี้ก็เลยบันทึกการพูดคุยกับร่างกายเอาไว้หมดนะคะแล้วก็ทำหนังสือเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นมะเร็งได้อ่านกันค่ะลองฟังเสียงแม่ชีสันสนีนะคะแม่ลืมเล่าปาร์ตี้ที่หลายคนพูดว่ามะเร็งเป็นโรคของกรรมเก่าเป็นเวรกรรมคุณแม่ว่าไม่จริงมะเร็งเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเราพอเราสังเกตได้ว่าเรามีพฤติกรรมที่ประมาทไปเราก็ต้องให้ความอ่อนโยนกับร่างกายของเราเมื่อเข้าไปตรวจก็พบวันแรกเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่กลับจากศิริราชคุณหมอที่ตรวจพบวันแรกนะคะก็บอกว่าก็ดีใจที่เห็นคุณแม่เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าวันแรกคำก็พบเลยพอส่องกล้องก็เจอเลยพอสแกนก็เห็นเลยคือมันก็เร็วมากเลยพอทันทีที่เจ็บก็พบเลยอย่ากลัวมะเร็งมะเร็งเป็นเหมือนกุศลที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้มะเร็งไม่ใช่เรื่องของความตายแต่การกลัวมะเร็งมันตายทั้งเป็นเนี่ยคำนี้แหละค่ะอยากกลัวมะเร็งนะเป็นประโยคที่สื่อนำไปใช้กันเยอะมากนะคะทำให้เหมือนมุมนึงก็เป็นการให้กำลังใจกับคนที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ตอนนี้ด้วยและนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานแถลงข่าวเมื่อวานนะคะมีดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยมาร่วมงานมากมายนะคะคุณเอมมี่แม็กซิมคุณต่ายสายทานคุณออมสุชาคุณบุ๋มรัญญาป๋อมแป๋มนิตตินะคะทั้งหมดก็มีความห่วงใยแม่ชีสันสนีเป็นอย่างมากบางคนได้ถึงกับน้ำตาคลอเลยแต่พอรู้ว่าการรักษาได้ผลก็ผ่อนคลายความกังวลมากนะคะ3อย่างนะคะที่ยึดหลักในการปฏิบัตินะคะของแม่ชีก็คือบอกว่า1เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอ2ปรับเปลี่ยนการกินอยู่นะคะ3ก็คือพิจารณาการป่วยของตัวเองคือทุกวันเนี่ย2ชั่วโมงนะคะแม่ชีศาสนีก็จะพิจารณาแล้วก็คุยกับร่างกายของตัวเองความจริงผมกับคุณอรการก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับแม่ชีศาสนีมาก่อนเหมือนกันนะฮะแม่ชีท่านก็จะเน้นหลักเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่ชีก็จะมีการนำคลิปที่แม่ชีเนี่ยเขาจะไปพบกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาเปิดให้เราได้ดูว่าแม่ชีเวลาไปปลอบคนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่คือจะมีอาการสิ้นหวังส่วนใหญ่ค่อนข้างจะทุรนทุรายจากการรักษาหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่พอมีการไปปลอบพอมีการไปบอกให้อยู่กับปัจจุบันขณะความเจ็บปวดเหล่านั้นก็คลายไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตเราทั้งนั้นเหมือนแม่ชีสันสนีก็จะใช้วิธีการให้พิจารณาร่างกายแล้วก็การป่วยของตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนอาการก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะในคลิปน่ะ